สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไรเดอร์ตอกกลับยายหลังโดนทวงเงิน 30,000 ที่โอนผิดไปล่าสุดเพจ Facebook สกลได้เผยเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งที่สั่งขนมไทยจากตลาดให้มาส่งที่บ้านโดยใช้บริการผ่าน Delivery เจ้าดังซึ่งราคาอาหารรวมค่าจัดส่งอยู่ที่314บาทเท่านั้นทว่าคุณยายได้โอนเงินพร้อมเพย์ไปให้ไรเดอร์เป็นจำนวน 31,400 บาทหลังเรื่องดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโลกออนไลน์ที่ต่างแสดงความเห็นใจคุณยายและประณามพฤติกรรมของพนักงานที่ฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้อื่นพร้อมทั้งเรียกร้องให้บริษัทต้นสังกัดติดตามตัวพนักงานคนดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้เร็วที่สุดเรื่องนี้ได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาหลายคนแนะนำให้คุณยายเขาแจ้งความติดต่อธนาคารเพื่อดึงเงินกลับพร้อมกับเรียกร้องให้ทางบริษัทเดลิเวอรี่ดังกล่าวออกมาแสดงความรับผิดชอบให้มากกว่านี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางศูนย์ที่ประสานงานได้ติดต่อไปหาไรเดอร์ซึ่งไรเดอร์ได้ตอบกลับคุณยายว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นเงินของใครและได้ใช้ไปจนหมดแล้วแต่ก็จะรีบหามาคืนให้ยายภายในวันที่20นี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณค่ะ